เออเออก็พูดอ่ะเราไม่ได้ปอดไม่ปะเนี่ยไม่ยิงละไม่ยิงก็เอาอยู่สิหัวมันต้องอยู่กันยังสวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับอยู่กับนายเอกวิทยาลุ่มไหนชาแนลครับผมช่อง YouTube ที่เกี่ยวกับจักรกลการเกษตรต่างๆนะครับผมวันนี้เปลี่ยนแปลงครับพี่น้องเปลี่ยนแปลงอัดช่วงเช้าก็ติดงานเกี่ยวครับเกี่ยวข้าวบังเอิญก็ลูกปืนรถตัดครับลูกปืนเครื่องตัดนะลูกปืนล้อนะครับแตกเลยมาส่งอะไรนะครับช่วงค่ำๆนะครับตอนนี้ก็สี่โมงเย็นนะครับประมาณนี้ก็มาอยู่กับคันเดิมนะครับตานอครับตานอผู้โซ่ครับผมอันนั้นก็ฟอร์ดครับผมฟอร์ดรถไถฟอร์ดครับติดคีบโอ้คีบใหญ่ครับคันนี้ไฟ40ไร่ครับเช็คอินที่บ้านกลางอำเภอเดชอุดมนะครับผมบ้านกลางกลางอำเภอเดชนะครับเดชอุดมอุบลราชธานีครับปูฟอร์ดครับผมได้ยินข่าวว่าเมื่อช่วงตอนเย็นนะครับช่วงเที่ยงๆครับไฟลุกอีกแล้วครับโอ้อันตรายครับเป็นไฟสปาร์กนะครับไฟสปาร์กกับไดชาร์จแล้วก็บวกน้ำมันอีกเหมือนเดิมครับที่เดิมจุดเดิมเอาจอดต่อช่วงค่ำครับดีดีไม่เป็นอะไรครับไม่เป็นไรมากโอ้ฝุ่นเยอะครับฝุ่นเยอะมากอันนั้นเป็นเดก้าครับ27ส่วนลูกก็อยู่ตรงนอนครับผมไม่ไปต่อเลยผมเลยเอาเดี๋ยวมาดูรถชีพหน่อยเดี๋ยวมาถามตาแกครับตาได้กี่ตันวันนั้นน่ะไอ้เอ๊ะเที่ยวไปประมาณน่ะไม่วันนั้นนะครับ19ตัน19เต็มมั้ยเต็มอย่างงี้มั้ยมันเต็มอย่างงี้มั้ยมันไม่เต็มอย่างนี้หรอกแต่มันก็พอเต็มๆอยู่แหละแต่อ๋อโอ้โหได้19ตันเลยคุ้มค่าเลยบ่ดูแม้จะจ่ายไม่หมดแต่ว่าเบามากแทง10ไร่โอ้ไปไปครับได้19ตันเที่ยวนี้น่ายาว30นะอ๋อครับครับตานอตานอพิดลูกอย่างลูกเอ้าลูกลบบุรีลูกลบบุรีครับฟอร์ดอันนี้ยิ่งใหญ่ครับอ
กเกษตรรุ่งเรืองเบอร์โทรชัดเจนโอ้เวลาทุกน่าจะหนักน่าดูนะครับปากใหญ่มากแกงข้างหน้านะครับงานดีครับวันนี้จุ๊บโอ้ยังครับยังโอเคหน่อยครับโอ้ครั้งเดียวก็เต็มครับรถใหญ่โอเคครับประมาณนี้เนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมาตัดให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับถ้าไม่ได้ไปเขียนอ้อยนะครับแถวบัตรพื้นที่ตรงนี้ก็ค่อนข้างไกลอยู่ครับประมาณเกือบ30 กิโลเนาะกว่าจะมาถึงนะครับบ้านกลางครับผมอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีครับพรุ่งนี้ก็น่าจะได้ขึ้นนะครับตัวพ่วงตัวนั้นนะครับแล้วก็แม่อันนี้เป็นอ้อยไฟครับก็มันจำเป็นครับผมถ้าเราไม่จุดก็เอาออกไม่ทันนะครับเพราะว่าโรงงานจะปิดหีบวันที่25นะครับวันที่25นะครับเขาก็หยุดรับแล้วครับไม่เอาแล้วไม่ซื้อแล้วอ้อยอันนี้ก็40กว่าไร่ครับ41ไร่ป้อยก็ประมาณนี้ครับไม่ยาวเท่าไหร่แต่ว่าน้ำหนักน่าจะดีอยู่ตัดดีครับไม่ล้มเดี๋ยวกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับสวัสดีครับผม